ไอดอลญี่ปุ่นสาวป่วยเป็นมะเร็งหายากมีเนื้องอกที่ข้อเท้าไอดอลสาวจากประเทศญี่ปุ่นวัย22ปีต้องจบความฝันเพราะป่วยเป็นโรคหายากมะเร็งที่ข้อเท้าหรือซิโนเวียลซาร์โคม่าสื่อต่างประเทศรายงานว่าไอดอลญี่ปุ่นสาวซุกาวาระฮีนะจากวงเรโวลูชันนารีกรุ๊ปยูระโตะวัย22ปีป่วยเป็นโรคมะเร็งหายากที่ชื่อว่าซิโนเวียลซาร์โคม่าซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใกล้กับข้อต่อในกรณีของฮินะเธอมีอาการเจ็บปวดที่บริเวณข้อเท้าและได้ไปพบแพทย์ในเดือนกรกฎาคมก่อนจะพบว่าตนเองเป็นโรคร้ายโพสต์ของเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดกว่า9ชั่วโมงและเพิ่งโพสต์บทความเพื่อแบ่งปันสถานการณ์ล่าสุดของเธอโดยกล่าวว่าเธอจะต้องเข้ารับการบำบัดด้วยเคมีบำบัดในอนาคตและอาจไม่สามารถออกกำลังกายหรือวิ่งได้พร้อมกับขอโทษแฟนๆเธอกล่าวว่าฉันยังคงอาเจียนเพราะผลข้างเคียงของยาสลบหลังจากยาชาหมดฤทธิ์เท้าซ้ายของฉันก็เจ็บมากฉันนอนไม่หลับเพราะความเจ็บปวดฮีนะผู้ซึ่งมีหนทางอีกยาวไกลในการฟื้นตัวกล่าวกับแฟนๆของเธอว่าฉันชอบเต้นขอบคุณที่ชอบฉันและขอโทษด้วยเธอเพิ่งเริ่มฝึกเดินด้วยวอล์กเกอร์แต่เธอยังไม่เคยเดินเป็นเวลานานเท้ายังเจ็บและจะรับเคมีบำบัดต่อไปซิโนเวียลซาร์โคม่าหรือที่เรียกว่าเนื้องอกไขข้อชนิดร้ายแรงเป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อยที่มักเกิดที่แขนและคอโดยเฉพาะที่ต้นขาและหัวเข่าของระยางล่างและส่วนใหญ่เกิดกับคนอายุ 10-40 ปีวิธีการรักษาคือการผ่าตัดบริเวณที่ได้รับผลกระทบออกควบคู่กับเคมีบำบัดอัตราการรอดชีวิตคือ 30% ลบ 50% ที่มาEdge Today มาออนภาขอแจงวันที่29พฤศจิกายนปมดาราโดนตบที่เกาหลีชี้เขียนเกินไปมาออนนภาโผล่รายการดังพูดสั้นๆแต่ได้ใจความปมดาราโดนตบที่เกาหลีชี้เขียนเกินไปไม่มีอะไรจะพูดปรับความเข้าใจกันแล้ววันที่29พฤศจิกายนกลับมาจะชี้แจงวันที่25พฤศจิกายน2565มาออนภากฤษฎีอดีตพิธีกรชื่อดังได้ชี้แจงผ่านทางรายการทุกโต๊ะข่าวหลังอยู่ในเกาหลีและดาราช่องน้อยสีแจ้งความตำรวจเกาหลีเอาผิดดารารุ่นใหญ่ทำร้ายหลังชวนไปกินปูแล้วน้องดาราไม่ไปจนไม่พอใจเกิดเหตุตบหน้าฉาดใหญ่กลางห้างดังที่เกาหลีตำรวจเกาหลีมาเก็บหลักฐานที่สถานที่เกิดเหตุนั้นโดยเจ้าตัวจะขอชี้แจงทั้งหมดในวันที่29พฤศจิกายนโดยมาเผยว่าที่ทนายดังเขียนเกินไปอย่าใช้คำว่าตบดิฉันไม่มีอะไรจะพูดและไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนดังและมีชื่อเสียงอะไรทั้งหมดไม่ได้ใหญ่โตตามที่วิพากษ์วิจารณ์อ่านข่าวดาราช่องน้อยสีแจ้งความตำรวจเกาหลีเอาผิดดารารุ่นใหญ่ทำร้ายทนายตั้มบอกใบ้ชัดๆคือใครอ่านข่าวมาออนภาโพสต์กินปูงานเข้าโดนโยงดาราช่องน้อยสีแจ้งตำรวจตบกลางห้างดังเกาหลีเรื่องดังกล่าวได้มีการปรับความเข้าใจไปจนจบแล้วไม่ได้มีอะไรคุยกันธรรมดาโดยในวันที่29พฤศจิกายนกลับมาจะมาชี้แจงซึ่งกระแสข่าวนี้กลายเป็นเรื่องโด่งดังในโลกออนไลน์อย่างยิ่งเรื่องใหญ่แน่วีงานนี้แม่ลุยเองอ้ําพบทนายตั้มโดนบริษัทดาราดังนำรูปไปใช้บนผลิตภัณฑ์เรื่องใหญ่แน่วี
งานนี้แม่ลุยเองอ้ําพบทนายตั้มโดนบริษัทดาราดังนำรูปไปใช้บนผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทำให้อ้ำได้รับความเสียหายกลายเป็นประเด็นร้อนที่กำลังน่าจับตาในโลกออนไลน์เมื่อเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มโพสต์ภาพลงในเพจเป็นรูปทนายตั้มพร้อมซุปตาอ้ําพัชราภาและผู้จัดการคนดังพี่เอสุภชัยมาพบพูดคุยกันเรื่องปัญหากฎหมายโดยทนายตั้มระบุว่าวันนี้คุณอ้ําพัชราภามาปรึกษาข้อกฎหมายกับผมและทีมซิทราลอเฟิร์มเธอแจ้งว่ามีบริษัทของดาราดังคนหนึ่งนำรูปคุณอ้ําไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทำให้คุณอ้ําได้รับความเสียหายเรื่องใหญ่แน่วิงานนี้แม่ลุยเองครับงานนี้ทำให้หลายคนต่างมาล้มวงรอดูว่าบริษัทของดาราดังคนหนึ่งเป็นใครกันแน่ถึงขนาดซุปตาอ้ําพัชราภาต้องมาปรึกษาข้อกฎหมายกับทนายตั้มเจนี่โชว์ท่าทาลิปสุดแซ่บแฟนๆโฟกัสผิดจุดแห่ซูมบั้นท้ายเรียกว่าตอนนี้คุณแม่ลูกหนึ่งเจนี่เทียนโพสุวรรณหุ่นเป๊ะมากที่สุดแล้วงานนี้แฟนๆมักจะได้เห็นนักแสดงสาวโชว์หุ่นสุดแซ่บอยู่บ่อยๆล่าสุดสร้างความฮือฮานั่นโซเชียลมาพร้อมกับภาพเด็ดใส่ชุดว่ายน้ำสีเนื้อสุดเซ็กซี่นั่งทาลิปอยู่บนโซฟาทำเอาเพื่อนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันไปลุกไม่รู้ว่าจะโฟกัสตรงไหนก่อนดีซึ่งลิปที่นักแสดงสาวนั่งทาอยู่นั้นก็เป็นแบรนด์ของตนเองโดยเจ้าตัวเผยว่าฮาร์ดบายเกิดจากทุกอย่างที่เจนี่ทำมาจากหัวใจเพราะว่าอยากจะส่งต่อความรักให้กับทุกคนและเจนี่ตั้งใจที่จะออกผลิตภัณฑ์ของฮาร์ดบายเพื่อเป็นตัวแทนในการมองสิ่งดีๆให้กับทุกคนซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากตัวเจนี่เองชอบแต่งหน้าน้อยๆไม่เยอะมากแต่ก็ขาดไม่ได้ก็เลยพยายามจะทำเครื่องสำอางที่เป็นลิปสติกใช้1หลอดสามารถใช้แต่งแต้มได้ครบ3จุดสำคัญบนใบหน้าได้เลยค่ะใช้แล้วดูเป็นธรรมชาติใช้แล้วทาเหมือนไม่ได้ทาผลิตภัณฑ์ของเราต้องการให้ผู้หญิงยุค New Normal นี้ตัวแรกของแบรนด์เลยก็คือลิปสติกลิควิดบลัดมีเฉดสีแมตต์ถึง5เฉดสีโดยลิปสติกของเราจะโดดเด่นในเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นหลัก3อิน1ใช้ได้แต่งแต้มได้ทั้งตาแก้มและปากสีสวยเหมาะกับสาวเอเชียให้ลุคดูเป็นธรรมชาติตอนนี้เปิดขายช่องทางออนไลน์ FacebookInstagram TikTok และ LINE@ ขอบคุณรูปจาก IG เจเนียนีเนเลเว่น